สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะครับขนาด 1,500 วัตต์เป็นของโททอลนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีคุณสมบัติการใช้งานเนี่ยอย่างไรกันนะครับก็หลังจากประกอบเสร็จนะครับก็ต้องบอกว่าใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคเบื้องต้นกันก่อนนะครับแล้วก็ขนาดความกว้างอะไรต่างๆแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับก็เบื้องต้นเลยเนี่ยตัวนี้จะเป็นขนาด 1,500 วัตต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านใต้นี้นะครับด้านใต้นี้นับรุ่นของเขาก็คือ TS515 นะครับ2542นะครับผมความเร็วรอบเนี่ยทำได้อยู่ที่ 4,500 รอบนะครับต่อนาทีนะครับขนาดของไดมิเตอร์ตัวใบตัดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ254มิลลิเมตรนะครับหรือประมาณ 25.4 เซนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวขนาดของตัวโต๊ะเนี่ยก็725นะครับคูณ490แล้วก็ตัวความตัดนะการตัดขนาดความลึกได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่นะครับ80มิลนะครับหรือ8ประมาณ8เซนเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านบนนะเดี๋ยวเรามาอธิบายส่วนต่างๆนะครับของเขากันก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวใบมีดของเขานะครับซึ่งตรงใบมีดเนี่ยเราสามารถปรับนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะครับความสูงต่ำของใบมีดนะเวลาเราหมุนนะครับเราก็มาดูนะตัวใบของมันก็จะปรับขึ้นได้นะครับเราก็หมุนตรงนี้นะครับปรับที่นี่เอานะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ต่อนี่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวหมุนเนี่ยจะเป็นตัวปรับองศานะครับปรับองศาของใบมีดเนาะเนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยตัวนี้ก็จะขยับนะครับจะสามารถปรับได้0ถึง45องศานะครับตัวนี้นะครับเนี่ยหมุนที่นี่เอานะครับผมแล้วก็สวิตช์นะมาดูสวิตช์ก่อนก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับสีเขียวก็เปิดนะสีแดงก็ปิดนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับเป็นตัวกดเพื่อรีเซ็ตตัวเวลามันมีแอปหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะตัวนี้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโต๊ะเองมันก็จะมีตัวเป็นตัวนี้เป็นกาดนะเป็นกาดนำตัดนะครับเป็นตัวกั้นขนาดนะครับอะไรประมาณนี้นะก็จะมีตัวไม้บรรทัดนะครับเป็นเหมือนสเกลบอกว่าเราจะตัดที่ขนาดเท่าไหร่นะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวนำตัดนะครับจะเลื่อนไปได้สามารถปรับองศาได้นะครับตัวนี้ก็หมุนที่นี่นะครับนะครับปรับที่นี่เลยเราจะปรับองศาในการตัดเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะปรับแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวนำตัดเข้าไปส่วนด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างตรงนี้เราสามารถที่จะปรับเพิ่มนะครับความยาวออกมาได้นะครับนี่นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆของสเปคนะครับตัวโต๊ะขาตั้งเขาก็มีมาให้พร้อมเลยนะเป็นชุดแบบนี้เลยทั้งชุดเลยนะครับผมก็สามารถพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมจะลองทดลองใช้งานให้ดูนะครับมีล้อมีอะไรด้วยนะครับซึ่งล้อเนี่ยเราก็สามารถเลือกติดตั้งได้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมลองทดลองใช้งานให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองตัดเบื้องต้นนะครับให้ดูนะครับผมเริ่มต้นเลยนะสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับคือการเซตใบเลื่อยนะครับให้เหมาะสมกับความหนาของไม้เรานะผมจะเซตใบเลื่อยให้สูงกว่าไม้ของผมเนี่ยอยู่ประมาณสัก5มิล นะครับผมจะปรับให้อยู่ประมาณสัก5มิลเพื่อป้องกันอาการนะครับการเตะใบเลื่อยนะครับหรือการอาการคิกแบ็กนั่นเองนะครับผมประมาณสัก5มิล นะครับจากนั้นเราก็ทำการตั้งตัวนะครับขนาดสิ่งที่เราต้องการตัดเนาะไอ้ตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนได้ว่าจะขนาดเท่าไหร่อย่างในนี้เดี๋ยวผมจะลองทดลองตัดสัก5เซนละกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ตั้งนะครับว่าจะเอาตัดแบบองศาหรือเปล่าหรือตัดแบบธรรมดานะผมตัดแบบธรรมดาก็คือเป็นแนว90องศาแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่าลืมนะครับเครื่องมือป้องกันก็คือถุงมือแว่นตาอะไรต่างๆนะรวมถึงตัวกองฝุ่นด้วยนะครับเป็นไปได้ให้ใส่นะครับนี่นะครับก็จะตัดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับขนาด5เซนนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นตัดแบบองศาให้ดูบ้างนะครับผม
ี่นะครับก็ตัดออกมา45องศาเนาะพอดีเลยนะครับก็ตัวนี้นะผมจะลองทดลองแบบตัดแบบใบเลื่อยเอียงนะครับเราปรับองศาของใบเลื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตัดแล้วเป็นไงยังไงกันบ้างนะครับนี่นะครับก็ตัดได้แบบฉลุยเลยเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองทดลองใช้ผ่าแบ่งไม้ที่ผมเคยใช้ตัวเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองใช้ตัวนี้ลองผ่าแบ่งดูนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดลองนะครับทำการแบ่งไม้นะที่ผมเคยใช้เลื่อยวงเดือนนะครับก็เป็นไม้ขนาด6นิ้วประมาณนี้นะผมก็จะเซตตัวนะครับตัวน้ำตัดตรงนี้เนี่ยอยู่ที่3นิ้วนะครับแล้วผมก็จะดันเข้าไปแล้วก็จะใช้ตัวนี้ช่วยนะครับเวลาเราดันเนี่ยนะครับตัวนี้ช่วยดันอย่างนี้เนาะเขาจะมีตัวนี้แถมมาให้นะครับโอเคนะครับลองดูกันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการตัดแบ่งไม้เนี่ยถือว่าทำให้เราเนี่ยทำงานสบายเลยนะครับและทีนี้ถ้ามันยาวเนี่ยเราต้องใช้2คนนะครับอีกคนหนึ่งอาจจะต้องยืนช่วยดึงอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การทำงานแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะทำโรงเรือนต่อนะครับไม่ใช่โรงเรือนทำบ้านต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบ้านของผมเนี่ยจะจบแบบไหนนะครับผมก็ได้เครื่องมือตัวนี้มาเนี่ยก็น่าจะช่วยงานของผมได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมก็วันนี้สำหรับการรีวิวนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับใต้คลิปนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเรื่องของราคาเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะครับแล้วก็สถานที่ซื้อด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะสำหรับการรีวิวเลื่อยวงโต๊ะเลื่อยวงเดือนในครั้งนี้นะครับผมตัวนี้ของ Total นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ